ท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ลักษณอดิสรนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลประเทศไทยครับพบผู้ติดเชื้อโควิดรายแรกเมื่อวันที่13มกราคม2563และเป็นรายแรกที่พบนอกประเทศจีนเกิดการระบาดระลอกแรกที่สนามมวยลุมพินีเมื่อวันที่6มีนาคม2563ซึ่งอยู่ในปีงบประมาณปี63ระลอกที่2เกิดขึ้นที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่17ธันวาคม2563และลอกที่3เกิดขึ้นที่ย่านทองหล่อเมื่อวันที่6เมษายน2564ทั้งละลอก2และละลอก3อยู่ในปีงบประมาณ64นับตั้งแต่วันที่พบผู้ติดเชื้อรายแรกจนถึงวันนี้รัฐบาลมีเวลาเตรียมรับมือกับสถานการณ์โควิดถึง1ปี4เดือนกับอีก18วันผ่านมาแล้วถึง2ปีงบประมาณพร้อมกับเงินกู้ก้อนมหาศาลอีก1ล้านล้านบาทซึ่งมีการกันงบประมาณเอาไว้สำหรับงานด้านสาธารณสุขถึง 45,000 ล้านบาทแต่กลับเบิกจ่ายได้เพียง 7,103 ล้านบาทเครื่องช่วยหายใจครับท่านประธานที่ของบเอาไว้ไม่ได้ซื้องบเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลไม่ได้ใช้กับชีวิตของประชาชนรัฐบาลนี้เอามาล้อเล่นกันแบบนี้เหรอครับท่านประธานหากนับตั้งแต่วันที่6เมษายนที่เป็นวันเริ่มต้นของการระบาดระลอกที่3จนถึงเมื่อวานนี้วันที่30พฤษภาคมมีประชาชนต้องตายเพราะโควิดไปแล้ว 1,012 คนถ้านับเฉพาะตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นมานี่ตายไปแล้วถึง877คนหลายรายต้องตายคาบ้านหลายรายต้องเอาชีวิตมาสังเวยก่อนที่ผลตรวจจะออกว่าเขาติดโควิดเพราะพวกเขาต้องรอคิวตรวจรอผลตรวจรอเตียงรอยาสุดท้ายประชาชนต้องรอความตายขนาดแค่การใช้เงินรัฐบาลชุดนี้ยังขาดสามัญสำนึกจัดลำดับความสำคัญไม่เป็นไม่รู้ว่าอะไรควรเร่งด่วนอะไรควรชะลออะไรควรจ่ายอะไรไม่ควรจ่ายถ้าจำกันได้นะฮะเมื่อปีงบประมาณก่อนกว่าจะตัดเรือดำน้ำได้เนี่ยนะครับยากเย็นแสนสาหัสสุดท้ายยานเกาะล้อยางก็ยังเอามาจนได้กางเกงในถุงเท้าราคาแพงเป็น3เท่าถามกันต่อหน้าตรงๆว่าจะซื้อมาใส่หรือซื้อมากินสุดท้ายก็ดึงดันจะซื้ออยู่ดีสภาพของประเทศในทุกวันนี้เปรียบเหมือนบ้านที่พ่อแม่มาล้มป่วยตกงานแต่ลูกทรพีก็ยังจะตื้อซื้อของเล่นให้ได้งบประมาณปี65จริงๆแล้วประชาชนไม่ได้คาดหวังอะไรมากครับท่านประธานเขาแค่ต้องการเห็นงบที่มีสามัญสำนึกรู้ว่าอะไรควรจ่ายอะไรไม่ควรจ่ายรัฐบาลที่มีสามัญสำนึกเท่านั้นฮะถึงจะสามารถทำงบที่มีสามัญสำนึกออกมาได้แต่ที่ผ่านมาครับท่านประธานการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลนี้ไม่เคยมีจิตไม่เคยมีสามัญสำนึกมีแต่รู้ทั้งรู้ก็ยังจะทำมีแต่เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายจนทำให้ประชาชนเจ็บป่วยล้มตายไปเรื่อยๆอย่างการจัดการกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดค่าใช้จ่ายที่ถูกที่สุดทุกคนทราบดีครับคือการป้องกันหรือการฉีดวัคซีนราคาของวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มละ120 2เข็ม240พอฉีดช้าไม่ยอมฉีดปล่อยให้เกิดการระบาดลำพังแค่ค่าตรวจ RT-PCR ก็ปาเข้าไป 3,000 พอตรวจช้าไม่ตรวจเชิงลุกรอคิวตรวจรอผลตรวจคนป่วยกว่าจะหาหมอก็มีอาการหนักต้องจ่ายยาฟาวิพิลาเวีย1คนต้องกิน50เม็ดเม็ดละ120สุดท้ายต้องจ่ายค่ายา 6,000 วัคซีน240ไม่จ่ายสุดท้ายต้องไปจ่ายค่าตรวจ 3,000 เจอค่ายาอีก 6,000 พอผลตรวจออกช้าก็จ่ายยาช้าสุดท้ายต้องเข้าห้อง ICU คืนละ 5-6,000 นอนกี่คืนท่านประธานคูณเองได้เห็นจะประหยัดอยู่อย่างเดียวคือค่างานศพเพราะตายด้วยโควิดนี่คือสวดคืนเดียวแล้วเผาเลยแล้วเลิกสักทีครับกับการสื่อสารในทำนองแดกดันประชาชนที่เขาอยากจะเลือกฉีดวัคซีนพอประชาชนเขาอยากจะฉีดไฟเซอร์มีการไปตอบโต้ประชาชนว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ไม่ได้ร่ำรวยอย่าไปเลือกฉีดวัคซีนเลยผมฟังอย่างนี้ครับท่านประธานผมคิดว่าไฟเซอร์นี่เข็มละ 10,000 นะเอาเข้าจริงๆนี่เข็มละ600 2เข็ม 1,200 ต่อให้ฉีดให้กับประชาชนทั้งประเทศ67ล้านคนไปเลยใช้เงินแค่ 80,000 ล้านซิโนแวคนี่ไม่ใช่ว่าถูกนะครับจากสื่อราคา549บาทถูกกว่าไฟเซอร์แค่51บาทนี่ยังไม่นับกรณีของ CEO ไฟเซอร์ที่บอกว่าประเทศที่
มีรายได้ปานกลางเขามีส่วนลดให้ด้วยอย่างโคลัมเบีย372บาทถ้า372บาทฉีดทั้งประเทศ67ล้านคนใช้แค่ 50,000 ล้านเอาเป็นว่าถ้าฉีดแอสตราเซเนกาเข็มละ122เข็ม240ฉีดทั้งประเทศ 16,000 ล้านงบฉีดวัคซีนควรต้องเร่งจ่ายรัฐบาลนี้ไม่ยอมเร่งฉีดแล้วมันคุ้มกับความเสียหายทั้งเศรษฐกิจที่พลเอกประยุทธ์ก็ทราบดีว่ามีมูลค่ามหาศาลสูงถึง 2.5 แสนล้านบาทต่อเดือนไหมล่ะฮะกับคนที่ใช้จ่ายแบบนี้มีสามัญสำนึกไหมที่ผ่านมาครับเพราะการฉีดวัคซีนล่าช้าแพงม้าตัวเดียวถ้านับเฉพาะเงินเยียวยานี่จ่ายไปเท่าไหร่แล้วครับท่านประธานเราไม่ทิ้งกัน 390,000 ล้านเราชนะ 210,000 ล้านเรารักกัน 37,100 ล้านพอการระบาดระลอกที่3เกิดขึ้นเราชนะกับเรารักกันถูกเพิ่มงบอีก 85,500 ล้านเราชนะวันนี้ใครชนะเรารักกันวันนี้ใครเข้าไปรักกับคุณรวมกันแล้ววันนี้เยียวยาไปแล้วกว่า 700,000 ล้านวัคซีน 16,000 ล้านไม่จ่ายต่อให้ฉีดไฟเซอร์ก็แค่ 80,000 ล้านสุดท้ายต้องจ่ายเยียวยา 700,000 ล้านและที่สำคัญคือไม่รู้ต้องเยียวยาอีกถึงเมื่อไหร่อย่างงบประมาณในการป้องกันการแพร่ระบาดในเรือนจำ142แห่งทั่วประเทศปี64กำหนดเอาไว้แค่ 750,000 เฉลี่ยแล้วเรือนจำแต่ละแห่งมีงบในการป้องกันการแพร่ระบาดแค่5,300 บาทต่อปีหรือเดือนละ440บาทสุดท้ายต้องมาเจอกับการระบาดในคลัสเตอร์เรือนจำจนถึงเมื่อวานนับตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมเท่าที่มีการเปิดเผยมีผู้ติดเชื้อรวมกันไปแล้วจากคลัสเตอร์นี้ 24,300 รายอย่างนี้เรียกมีสามัญสำนึกไหมสถานการณ์บ้านเมืองในวันนี้ทุกคนทราบดีว่าอยู่ในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานประชาชนอยู่ท่ามกลางความเป็นความตายไม่รู้ว่าจะได้วัคซีนหรือฟอร์มาลีนก่อนกันคนที่ทำมาค้าขายผู้ประกอบการรายย่อย SME ยิ่งทำยิ่งมีแต่หนี้มีแต่เจ๊งมีคนตกงานไปแล้วถึง6ล้านคนนักศึกษาจบใหม่1ล้าน3แสนคนยังเคว้งหางานทำไม่ได้พลเอกประยุทธ์อยู่มา7ปีเห็นมีแต่คลององอ่างกับบัตรคนจนการจัดทำงบในปี65ไม่ต้องให้สอนนะท่านประธานรัฐบาลต้องพึงสังวรอยู่แล้วว่าต้องคำนึงถึงหัวอกของประชาชนพยายามทำให้การใช้จ่ายสอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคประชาชนเขาทนเห็นงบที่ไร้กาลเทศะปรากฏในงบปี65ไม่ได้หรอกครับแต่พอคนที่ไร้สามัญสำนึกมาทำงบก็ไม่แคล้วฮะงบที่ได้ก็จะได้งบที่ไร้สามัญสำนึกนอกจากไร้สามัญสำนึกแล้วยังจงใจอำพรางหลอกลวงประชาชนอีกด้วยครับท่านประธานไม่ใช่อ้างว่ามีการปรับลดงบแล้วก็มาบอกว่าดีแล้วตราบใดก็ตามที่ยังมีโครงการที่ไร้กาลเทศะไม่เห็นหัวประชาชนซุกซ่อนอยู่ก็ถือว่าเป็นงบที่ใช้ไม่ได้งบประมาณปี65ฉบับนี้รัฐบาลแกล้งทำตัวเลขให้ภาพรวมลดแต่พอไปเจาะไส้ในกับซุกซ่อนโครงการที่น่าละอายอยู่เต็มไปหมด